ลองนึกภาพดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเรา100เท่าและมีอายุเพียงไม่กี่ล้านปีนั่นคือโลกแห่งซูเปอร์โนวาที่ดวงดาวมีชีวิตอยู่เร็วและตายตั้งแต่อายุยังน้อยในวิดีโอนี้เรากำลังสำรวจดาวฤกษ์ล่าสุดการวิจัยและการค้นพบในสาขาที่น่าสนใจนี้ซูเปอร์โนวาเป็นเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ที่หาได้ยากและเป็นหายนะโดยดาวดวงหนึ่งระเบิดสว่างขึ้นอย่างกระทันหันและปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซูเปอร์โนวาเป็นเหตุการณ์ที่ทอรงพลังที่สุดในจักรวาลซึ่งส่องสว่างไปทั่วกาแล็กซีและปลอดพลังงานออกมามากที่สุดเท่าที่ดวงอาทิตย์จะผลิตได้ตลอดอายุขัยของมันซูเปอร์โนวามี2ประเภทหลักๆแต่ละประเภทมีคุณสมบัติและต้นกำเนิดที่แตกต่างกันซูเปอร์โนวาประเภท2เกิดขึ้นเมื่อดาวมวลมากมายเชื้อและพังทลายลงทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในทางกลับกันซูเปอร์โนวาประเภท 1A คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อดาวแคร็กขาวในระบบดาวคู่สสมสสารจากดาวข้างเคียงจนกระทั่งถึงมวลวิกฤตทำให้เกิดการระเบิดแสนสาหัสซูเปอร์โนวามีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจวิวัฒนาการของจักรวาลเนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการกำเนิดดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ดวงใหม่นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นประภาคารจักรวาลซึ่งช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถวัดระยะทางของกาแล็กซีที่อยู่ไกลออกไปและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างและการขยายตัวของจักรวาลวิทยาศาสตร์เบื้องหลังซูเปอร์โนวามีความซับซ้อนและน่าทึ่งโดยเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์นิวเคลียร์และจักรวาลวิทยาด้วยการศึกษาซูเปอร์โนวานักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจกฎพื้นฐานของฟิสิกส์และพฤติกรรมของสสารในสภาวะสุดขั้วได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นพวกเขายังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และชะตากรรมของจักรวาลและบทบาทของซูเปอร์โนวาในการสร้างจักรวาลวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังซูเปอร์โนวาเป็นสาขาวิชาที่เข้มข้นและน่าตื่นเต้นซึ่งนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำงานของจักรวาลและกฎพื้นฐานของฟิสิกส์ด้วยการสำรวจเหตุการณ์ในจักรวาลเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจธรรมชาติของความเป็นจริงได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและความลึกลับของจักรวาลที่เราอาศัยอยู่แม้ว่าซูเปอร์โนวาจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าทึ่งแต่ก็สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อโลกและผู้อยู่อาศัยได้เช่นการซูเปอร์โนวาที่เกิดขึ้นใกล้โลกของเรามากเกินไปอาจส่งผลทำลายล้างต่อชั้นบรรยากาศสภาพอากาศและแม้แต่ชีวิตของเราเองข้อกังวลหลักประการหนึ่งคือผลกระทบของพันแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ EMP ของซูเปอร์โนวาต่อเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานของโลก EMP คือการระเบิดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถทำลายหรือทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบสื่อสารและโครงข่ายไฟฟ้าได้หากซูเปอร์โนวาเกิดขึ้นภายในรัศมีไม่กี่ร้อยปีแสงของโลก EMP ของมันอาจทำให้โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของเราพิการทำให้เกิดไฟฟ้าดับในวงกว้างการหยุดชะงักในการสื่อสารและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญข้อกังวลอีกประการหนึ่งคือผลกระทบของซูเปอร์โนวาต่อชั้นบรรยากาศและสภาพอากาศของโลกซูเปอร์โนวาสามารถปล่อยพลังงานจำนวนมากออกมาในรูปของรังสีแกมมารังสี X และรังสีแม่เหล็กไฟฟ้ารูปแบบอื่นๆสิ่งงอนี้อาจนำไปสู่การก่อตัวของหลุมโอโซนขนาดใหญ่ปล่อยให้รังสีอันตราไวโอเลตที่เป็นอันตรายไปถึงพื้นผิวและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้ซูเปอร์โนวายังสามารถกระตุ้นให้เกิดรังสีคอสมิกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ผลกระทบของซูเปอร์โนวาต่อสภาพอากาศของโลกอาจมีนัยสำคัญเช่นกันซูเปอร์โนวาสามารถปล่อยฝุ่นและเศษขยะจำนวนมากออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งอาจบดบังแสงแดดและนำไปสู่เหตุการณ์ความเย็นทั่วโลกสิ่งนี้อาจส่งผลร้ายแรงต่อการเกษตรนำไปสู่ความล้มเหลวของพืชผลและการขาดแคลนอาหารนอกจากนี้ซูเปอร์โนวายังสามารถกระตุ้นให้เกิดพายุรุนแรงและการแปรปรวนของสภาพอากาศซึ่งทำให้ผลกระทบต่อสภาพอากาศของโลกรุนแรงขึ้นอีกความเป็นไปได้ที่ซูเปอร์โนวาจะเกิดขึ้นใกล้โลกมากพอที่จะสร้างความเสียหายอย่างมีในสำคัญไม่ได้เป็นเพียงข้อกังวลทางทฤษฎีเท่านั้นในอดีตมีซูเปอร์โนวาเกิดขึ้นหลายครั้งในกาแล็กซีทางช้างเผือกและบางส่วนมีผลกระทบสำคัญต่อชั้นบรรยากาศและสภาพอากาศของโลกตัวอย่างเช่นซูเปอร์โนวา SN1006 ซึ่งเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2549เชื่อกันว่าทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นอย่างมากของรังสีคอสมิกส่งผลให้มีเมฆปกคลุมเพิ่มขึ้นและทำให้สภาพอากาศเย็นลงในทำนองเดียวกันเชื่อกันว่าซูเปอร์โนวา SN1987A ซึ่งเกิดขึ้นในเมฆแมกเจลแลนใหญ่ซึ่งเป็นดาราจากใกล้เคียงทำให้เกิดรังสีคอสมิกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและเมฆปกคลุมเพิ่มขึ้นในเวลาต่อมาแม้ว่าซูเปอร์โนวาจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าทึ่งแต่ก็สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อโลกและผู้อยู่อาศัยได้เช่นการผลกระทบของซูเปอร์โนวาต่อเทคโนโลยีบรรยากาศและสภาพอากาศของเราอาจมีนัยสำคัญและเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิทยาศาสตร์
ที่จะต้องติดตามท้องฟ้าต่อไปเพื่อหาสัญญาณของการคุกคามของซูเปอร์โนวาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับซูเปอร์โนวาแล้วเราก็สามารถเตรียมตัวรับมือกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีขึ้นซูเปอร์โนวามีบทบาทสำคัญในการกำเนิดดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ดวงใหม่เมื่อดาวระเบิดเป็นซูเปอร์โนวามันจะปล่อยพลังงานและวัตถุจำนวนมหาศาลออกสู่อวกาศวัสดุนี้อุดมไปด้วยธาตุหนักเช่นเหล็กและซิลิคอนซึ่งจำเป็นต่อการก่อตัวของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ดวงใหม่การระเบิดของซูเปอร์โนวาสามารถกระตุ้นให้เกิดดาวดวงใหม่ได้หลายวิธีประการแรกคลื่นกระแทกที่เกิดจากการระเบิดสามารถบีบอัดเมฆก๊าซและฝุ่นในบริเวณใกล้เคียงส่งผลให้พวกมันพังทลายและก่อตัวเป็นดาวดวงใหม่ประการที่สองธาตุหนักที่เกิดจากซูเปอร์โนวาสามารถรวมเข้ากับดาวดวงใหม่ได้ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการก่อตัวซูเปอร์โนวายังสามารถมีบทบาทในการก่อตัวของดาวเคราะห์ได้เช่นกันธาตุหนักที่เกิดจากซูเปอร์โนวาสามารถรวมตัวเข้ากับการก่อตัวของดาวเคราะห์ดวงใหม่ได้ซึ่งเป็นหลักฐานสำหรับการสร้างโลกหินเช่นโลกนอกจากนี้การระเบิดของซูเปอร์โนวาสามารถสร้างคลื่นกระแทกอันทรงพลังที่สามารถกระตุ้นการก่อตัวของระบบดาวเคราะห์เช่นการก่อตัวของดาวหางและดาวเคราะห์น้อยนอกจากนี้ซูเปอร์โนวายังสามารถมีอิทธิพลต่อโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีได้ด้วยการระเบิดของซูเปอร์โนวาสามารถสร้างลมแรงที่สามารถพัดก๊าซและฝุ่นออกจากกาแล็กซีได้ซึ่งส่งผลต่อโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของมันกระบวนการนี้สามารถนำไปสู่การกำเนิดดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ดวงใหม่ในส่วนอื่นๆของกาแล็กซีได้ซูเปอร์โนวามีบทบาทสำคัญในการกำเนิดดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ดวงใหม่พวกมันจัดหาวัตถุดิบสำหรับการก่อตัวของดาวดวงใหม่และการระเบิดของพวกมันสามารถกระตุ้นให้เกิดการก่อตัวของดาวเคราะห์ดวงใหม่และมีอิทธิพลต่อโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีครั้งต่อไปที่คุณแงนมองท้องฟ้าอย่างค่ำคืนจำไว้ว่าดวงดาวและดาวเคราะห์ที่คุณเห็นอาจก่อตัวขึ้นบางส่วนจากการระเบิดของซูเปอร์โนวาซูเปอร์โนวามีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตัวกลางระหว่างดาวหรือ ISM ซึ่งเป็นวัสดุที่เติมเต็มช่องว่างระหว่างดวงดาวในกาแล็กซี ISM ประกอบด้วยก๊าซและฝุ่นและมีบทบาทสำคัญในการกำเนิดดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ดวงใหม่เมื่อซูเปอร์โนวาระเบิดมันจะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกสู่ ISM พลังงานนี้สามารถทำให้ก๊าซและฝุ่นแตกตัวเป็นไอออนใน ISM ทำให้เกิดพลาสมาที่สามารถโต้ตอบกับวัสดุโดยรอบได้ก๊าซไอออนไนซ์ยังสามารถดูดซาบและกระจายแสงซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติที่สังเกตได้ของกาแล็กซีการระเบิดของซูเปอร์โนวายังสามารถสร้างคลื่นกระแทกที่สามารถแพร่กระจายผ่าน ISM บีบอัดและทำให้ก๊าซและฝุ่นร้อนขึ้นสิ่งนี้สามารถนำไปสู่การกำเนิดดาวดวงใหม่และระบบดาวเคราะห์ตลอดจนการสร้างโครงสร้างที่ซับซ้อนเช่นเนบิวลาและกระจุกดาวนอกจากนี้ซูเปอร์โนวายังส่งผลต่อวิวัฒนาการของกาแล็กซีอีกด้วยเชื่อกันว่ากาแล็กซีก่อตัวขึ้นจากการรวมตัวกันของกาแล็กซีขนาดเล็กและซูเปอร์โนวาสามารถมีบทบาทในกระบวนการนี้ได้การระเบิดของซูเปอร์โนวาสามารถกระตุ้นให้เกิดดาวดวงใหม่ซึ่งต่อมาสามารถมีส่วนทำให้เกิดการเติบโตและวิวัฒนาการของกาแล็กซีได้นอกจากนี้ซูเปอร์โนวายังส่งผลต่อองค์ประกอบทางเคมีของ ISM อีกด้วยการระเบิดของซูเปอร์โนวาสามารถก่อให้เกิดธาตุหนักเช่นเหล็กและซิลิคอนซึ่งสามารถรวมเข้ากับ ISM ได้องค์ประกอบเหล่านี้สามารถนำมาใช้เพื่อสร้างดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ดวงใหม่ได้หรือสามารถถูกไล่ออกจากดาราจักรผ่านลมดาราจักรได้โดยรวมแล้วซูเปอร์โนวามีผลกระทบอย่างมากต่อ ISM และวิวัฒนาการของกาแล็กซีพวกมันมีบทบาทสำคัญในการก่อตัวของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ดวงใหม่และยังอาจส่งผลต่อองค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างของกาแล็กซีอีกด้วยครั้งต่อไปที่คุณดูดาราจักรโปรดจำไว้ว่าส่วนหนึ่งอาจมีรูปร่างมาจากการระเบิดของซูเปอร์โนวาซูเปอร์โนวามีบทบาทสำคัญในการสร้างดาราจักรไม่เพียงแต่ผ่านการก่อตัวของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ดวงใหม่เท่านั้นแต่ยังผ่านการสร้างโครงสร้างและปรากฏการณ์ต่างๆที่เราสังเกตเห็นในจักรวาลด้วยวิธีหนึ่งที่โดดเด่นที่สุดในการสร้างซูเปอร์โนวาในกาแล็กซีคือการสร้างเนบิวลาเมื่อดาวฤกษ์ระเบิดเป็นซูเปอร์โนวามันสามารถสร้างเมฆก๊าซและฝุ่นเรืองแสงขนาดมหึมาที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลเนบิวลาเหล่านี้มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากจนเข้าใจผิดว่าเป็นกาแล็กซีได้และยังสามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการก่อตัวของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ดวงใหม่ซูเปอร์โนวายังสามารถสร้างโครงสร้างและปรากฏการณ์อื่นๆในกาแล็กซีได้เช่นคลื่นกระแทกหน้าไอออนไนซ์และรังสีคอสมิกสิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อวัตถุที่อยู่โดยรอบการสร้างรูปร่างของกาแล็กซีและมีอิทธิพลต่อการก่อตัวของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ดวงใหม่นอกจากนี้ซูเปอร์โนวายังส่งผลต่อโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีโดยรวมอีกด้วยการสร้างดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ดวงใหม่ซูเปอร์โนวาสามารถช่วยสร้างดิสกาแล็กซี
และสร้างแขนกังหันที่เราเห็นในกาแล็กซีหลายแห่งพวกมันยังสามารถมีส่วนทำให้เกิดกระจุกดาราจักรและโครงสร้างขนาดใหญ่ของจักรวาลอีกด้วยนอกจากนี้ซูเปอร์โนวายังสามารถมีอิทธิพลต่อการก่อตัวของหลุมดำซึ่งมีบทบาทสำคัญในวิวัฒนาการของกาแล็กซีเมื่อดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่าประมาณ10เท่าของดวงอาทิตย์ระเบิดเป็นซูเปอร์โนวามันสามารถสร้างหลุมดำที่สามารถเติบโตและวิวัฒนาการเมื่อเวลาผ่านไปจนกลายเป็นหลุมดำมวลมหาศาลที่ใจกลางกาแล็กซีในที่สุดโดยรวมแล้วซูเปอร์โนวามีบทบาทสำคัญในการสร้างดาราจักรไม่ใช่แค่ผ่านการก่อตัวของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ดวงใหม่เท่านั้นแต่ยังผ่านการสร้างโครงสร้างและปรากฏการณ์ต่างๆที่เราสังเกตเห็นในจักรวาลด้วยพวกมันเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของวิวัฒนาการกาแล็กซีและมีบทบาทสำคัญในการก่อตัวและวิวัฒนาการของจักรวาลซูเปอร์โนวามีศักยภาพหลายประการในการเป็นเครื่องมือในจักรวาลเนื่องจากมีการปล่อยพลังงานมหาศาลและมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบด้วยวิธีต่างๆการใช้ซูเปอร์โนวาที่เป็นไปได้ประการหนึ่งคือการวัดระยะทางในจักรวาลเนื่องจากซูเปอร์โนวาสว่างมากจึงสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลและความสว่างสูงสุดจึงเป็นตัวบ่งชี้ระยะทางที่ดีด้วยการวัดความสว่างสูงสุดของซูเปอร์โนวาและเปรียบเทียบกับความสว่างที่สังเกตได้บนโลกนักดาราศาสตร์สามารถคำนวณระยะห่างจากซูเปอร์โนวาและกาแล็กซีที่มันอาศัยอยู่ได้วิธีการนี้เรียกว่าเทียนมาตรฐานใช้ในการวัดระยะทางไปยังกาแล็กซีหลายแห่งและช่วยให้เราเข้าใจขนาดของจักรวาลการใช้ซูเปอร์โนวาที่เป็นไปได้อีกประการหนึ่งคือเป็นวิธีในการศึกษาคุณสมบัติของสสารมืดและพลังงานมืดซึ่งเป็นองค์ประกอบ2ประการที่ลึกลับที่สุดของจักรวาลสสารมืดเป็นสสารประเภทหนึ่งที่ไม่เปล่งแสงหรือสะท้อนแสงแต่การมีอยู่ของสสารสามารถอนุมานได้จากผลกระทบของแรงโน้มถ่วงต่อสสารที่มองเห็นได้ในทางกลับกันพลังงานมืดเป็นพลังลึกลับที่คิดว่าเป็นสาเหตุของการขยายตัวอย่างรวดเร็วของจักรวาลด้วยการศึกษาเส้นโค้งแสงของซูเปอร์โนวานักดาราศาสตร์สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของสสารมืดและพลังงานมืดและวิธีที่พวกมันส่งผลต่อพฤติกรรมของกาแล็กซีและกระจุกกาแล็กซีซูเปอร์โนวายังสามารถใช้เป็นยานสำรวจจักรวาลได้โดยส่งสัญญาณที่สามารถใช้เพื่อศึกษาคุณสมบัติของตัวกลางระหว่างดวงดาวซึ่งเป็นวัสดุที่เติมเต็มช่องว่างงอระหว่างดวงดาวด้วยการศึกษาวิธีที่เส้นโค้งแสงซูเปอร์โนวาเปลี่ยนแปลงขณะเคลื่อนผ่านตัวกลางระหว่างดวงดาวนักดาราศาสตร์สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหนาแน่นอุณหภูมิและองค์ประกอบของวัสดุนี้ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจการกำเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์และกาแล็กซีนอกจากนี้ซูเปอร์โนวายังสามารถใช้เป็นเครื่องเร่งอนุภาคคอสมิกเร่งอนุภาคที่มีประจุให้มีพลังงานสูงอย่างไม่น่าเชื่อและสร้างรังสีคอสมิกที่สามารถตรวจจับได้บนโลกรังสีคอสมิกเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับคุณสมบัติของเอกภพเช่นองค์ประกอบของตัวกลางระหว่างดาวและความแรงของสนามแม่เหล็กในบริเวณต่างๆของดาราจักรสุดท้ายนี้ซูเปอร์โนวาสามารถใช้เป็นประภาคารจักรวาลได้โดยทำหน้าที่เป็นสัญญาณแสงที่สามารถใช้เพื่อศึกษาคุณสมบัติขององค์จักรวาลได้ด้วยการศึกษาเส้นโค้งแสงของซูเปอร์โนวานักดาราศาสตร์สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของจักรวาลเช่นระยะทางถึงกาแล็กซีคุณสมบัติของสสารมืดและพลังงานมืดและพฤติกรรมของสสารและพลังงานภายใต้สภาวะที่รุนแรงซูเปอร์โนวามีศักยภาพหลายประการในการเป็นเครื่องมือในจักรวาลเนื่องจากมีการปล่อยพลังงานมหาศาลและมีวิธีต่างๆมากมายที่ซูเปอร์โนวาสามารถโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบได้ด้วยการศึกษาซูเปอร์โนวานักดาราศาสตร์สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของจักรวาลพฤติกรรมของสสารและพลังงานภายใต้สภาวะที่รุนแรงและความลึกลับของสสารมืดและพลังงานมืดซูเปอร์โนวามีศักยภาพที่จะใช้เป็นยานสำรวจจักรวาลส่งสัญญาณที่สามารถใช้เพื่อศึกษาคุณสมบัติของตัวกลางระหว่างดวงดาวซึ่งเป็นวัสดุที่เติมเต็มช่องว่างระหว่างวัดดวงดาวด้วยการศึกษาวิธีที่เส้นโค้งสูงซูเปอร์โนวาเปลี่ยนแปลงขนาดเคลื่อนผ่านตัวกลางระหว่างดวงดาวนักดาราศาสตร์สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหนาแน่นอุณหภูมิและองค์ประกอบของวัสดุนี้ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจการกำเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์และกาแล็กซีวิธีหนึ่งที่ซูเปอร์โนวาสามารถใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบจักรวาลได้คือโดยการศึกษาเส้นดูดกลืนแสงในสเปกตรัมของพวกมันเมื่อแสงของซูเปอร์โนวาผ่านมวลสารระหว่างดวงดาวจะพบกับอะตอมและโมเลกุลต่างๆที่ดูดซาบแสงที่มีความยาวคลื่นบางช่วงหรือไว้เพียงรูปแบบเส้นดูดกลืนแสงที่มีลักษณะเฉพาะด้วยการวิเคราะห์เส้นดูดกลืนเหล่านี้นักดาราศาสตร์สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบและคุณสมบัติของตัวกลางระหว่างดวงดาวเช่นความอุดมสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่างๆและความแข็งแกร่งของสนามแม่เหล็กอีกวิธีหนึ่งที่ซูเปอร์โนวาสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำรวจจักรวาลได้คือ
โดยการศึกษาการกระเจิงของแสงเมื่อแสงของซูเปอร์โนวาเคลื่อนผ่านตัวกลางระหว่างดวงดาวแสงนั้นสามารถกระเจิงได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวกลางด้วยการวิเคราะห์แสงที่กระจัดกระจายนักดาราศาสตร์สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหนาแน่นและอุณหภูมิของตัวกลางระหว่างดาวตลอดจนการมีอยู่ของสิ่งผิดปกติหรือโครงสร้างในตัวกลางซูเปอร์โนวายังสามารถใช้เป็นยานสำรวจจักรวาลเพื่อศึกษาคุณสมบัติของสสารมืดและพลังงานมืดซึ่งเป็น2องค์ประกอบที่ลึกลับที่สุดของจักรวาลสสารมืดเป็นสสารประเภทหนึ่งที่ไม่เปล่งแสงหรือสะท้อนแสงแต่การมีอยู่ของสสารสามารถอนุมานได้จากผลกระทบของแรงโน้มถ่วงต่อสสารที่มองเห็นได้ในทางกลับกันพลังงานมืดเป็นพลังลึกลับที่คิดว่าเป็นสาเหตุของการขยายตัวอย่างรวดเร็วของจักรวาลด้วยการศึกษาวิธีที่เส้นโค้งแสงซูเปอร์โนวาเปลี่ยนแปลงขณะเคลื่อนผ่านตัวกลางระหว่างดาวนักดาราศาสตร์สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของสสารมืดและพลังงานมืดและวิธีที่พวกมันส่งผลต่อพฤติกรรมของกาแล็กซีและกระจุกกาแล็กซีนอกจากนี้ซูเปอร์โนวายังสามารถใช้เป็นเครื่องสำรวจจักรวาลเพื่อศึกษาคุณสมบัติของจักรวาลในสเกลขนาดใหญ่ได้ด้วยการศึกษาการกระจายตัวและคุณสมบัติของซูเปอร์โนวาทั่วจักรวาลนักดาราศาสตร์สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างและวิวัฒนาการของจักรวาลตลอดจนคุณสมบัติของสสารมืดและพลังงานมืดโดยรวมแล้วซูเปอร์โนวามีศักยภาพที่จะใช้เป็นยานสำรวจจักรวาลส่งสัญญาณที่สามารถใช้ศึกษาคุณสมบัติของสสารระหว่างดวงดาวสสารมืดและพลังงานมืดและโครงสร้างขนาดใหญ่ของจักรวาลด้วยการวิเคราะห์เส้นโค้งแสงและสเปกตรัมของซูเปอร์โนวานักดาราศาสตร์สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความลึกลับของจักรวาลและเข้าใจจักรวาลอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นซูเปอร์โนวามีบทบาทสำคัญในการกำเนิดและวิวัฒนาการของกระจุกดาราจักรซึ่งเป็นกลุ่มดาราจักรขนาดใหญ่ที่ถูกยึดเข้าด้วยกันด้วยแรงดึงดูดระหว่างการกระจุกดาราจักรเกิดขึ้นเมื่อกาแล็กซีชนกันและรวมกันและซูเปอร์โนวาเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการนี้เมื่อกาแล็กซีประสบกับการระเบิดของซูเปอร์โนวามันสามารถขับก๊าซและฝุ่นจำนวนมากออกสู่ตัวกลางระหว่างกาแล็กซีซึ่งเป็นวัสดุที่เติมเต็มช่องว่างระหว่างกาแล็กซีก๊าซและฝุ่นนี้สามารถรวมตัวเข้ากับการก่อตัวของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ดวงใหม่หรืออาจถูกดูดกลืนโดยแรงโน้มถ่วงของกาแล็กซีใกล้เคียงในกรณีของกระจุกดาราจักรซูเปอร์โนวาสามารถมีบทบาทสำคัญในการก่อตัวของดาราจักรใจกลางกระจุกดาวได้โดยทั่วไปดาราจักรใจกลางจะเป็นดาราจักรที่ใหญ่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในกระจุกและเชื่อกันว่าก่อตัวขึ้นจากการควบรวมของดาราจักรเล็กกว่าซูเปอร์โนวาสามารถให้พลังงานที่จำเป็นเพื่อกระตุ้นการก่อตัวของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ดวงใหม่ในกาแล็กซีตอนกลางและยังสามารถช่วยควบคุมการเติบโตของกาแล็กซีด้วยการปล่อยก๊าซและฝุ่นที่อาจถูกใช้หมดไปในการก่อตัวของดาวดวงอ่อใหม่ซูเปอร์โนวายังสามารถช่วยควบคุมการเติบโตของกระจุกดาราจักรโดยรวมได้เมื่อกาแล็กซีประสบกับการระเบิดของซูเปอร์โนวามันสามารถขับก๊าซและฝุ่นออกไปสู่ตัวกลางระหว่างกาแล็กซีซึ่งสามารถรวมเข้ากับการก่อตัวของกาแล็กซีใหม่ได้กระบวนการนี้สามารถช่วยควบคุมการเติบโตของกระจุกกาแล็กซีได้โดยการจัดหาแหล่งวัสดุสำหรับการก่อตัวของกาแล็กซีใหม่นอกจากนี้ซูเปอร์โนวายังช่วยควบคุมการกระจายตัวของสสารมืดในกระจุกกาแล็กซีอีกด้วยสสารมืดเป็นสสารประเภทหนึ่งที่ไม่เปล่งแสงหรือสะท้อนแสงแต่การมีอยู่ของสสารสามารถอนุมานได้จากผลกระทบของแรงโน้มถ่วงต่อสสารที่มองเห็นได้ซูเปอร์โนวาสามารถช่วยกระจายสสารมืดไปทั่วกระจุกดาราจักรโดยขับก๊าซและฝุ่นที่อุดมไปด้วยสสารมืดออกไปโดยรวมแล้วซูเปอร์โนวามีบทบาทสำคัญในการกำเนิดและวิวัฒนาการของกระจุกกาแล็กซีพวกมันให้พลังงานที่จำเป็นในการกระตุ้นการก่อตัวของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ดวงใหม่ช่วยควบคุมการเติบโตของกาแล็กซีและกระจุกกาแล็กซีและช่วยกระจายสสารมืดไปทั่วกระจุกหากไม่มีซูเปอร์โนวากระจุกดาราจักรก็อาจมีมวลน้อยกว่ามากและมีความหนาแน่นน้อยกว่ามากและพวกมันก็จะมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่แตกต่างกันมากซูเปอร์โนวามีบทบาทสำคัญในการก่อตัวขององค์ประกอบต่างๆในจักรวาลเมื่อดาวฤกษ์ดับลงมันสามารถระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาขับไล่องค์ประกอบที่มันสร้างขึ้นในช่วงชีวิตออกสู่อวกาศองค์ประกอบเหล่านี้สามารถรวมเข้ากับการก่อตัวของดาวฤกษ์ดาวเคราะห์และกาแล็กซีใหม่ๆได้องค์ประกอบที่เกิดจากซูเปอร์โนวาจะหนักกว่าองค์ประกอบที่เกิดจากบิ๊กแบงซึ่งมีเพียงไฮโดรเจนฮีเลียมและลิเธียมเท่านั้นซูเปอร์โนวาสามารถผลิตองค์ประกอบต่างๆเช่นคาร์บอนออกซิเจนซิลิคอนและเหล็กซึ่งจำเป็นต่อการก่อตัวของดาวเคราะห์และการพัฒนาของสิ่งมีชีวิตซูเปอร์โนวาสร้างองค์ประกอบได้2วิธีหลักการสังเคราะห์นิวเคลียสนี่คือกระบวนการที่นิวเคลียสของอะตอมเกิดขึ้นจากปฏิกิริยานิวเคลียร์รวมกันซูเปอร์โนวาสามารถผลิตธาตุหนักได้ผ่านการสังเคราะห์นิวเคลียสซึ่งเกิดขึ้นในสภาวะที่รุนแรงของการระเบิดการกระจายตัว
เป็นกระบวนการที่การระเบิดของดาวฤกษ์แตกออกเป็นชิ้นเล็กๆซึ่งสามารถรวมเข้ากับการก่อตัวของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ดวงใหม่ได้ซูเปอร์โนวาสามารถผลิตธาตุที่เบากว่าได้เช่นคาร์บอนและออกซิเจนผ่านการแตกตัวองค์ประกอบที่เกิดจากซูเปอร์โนวาไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อการก่อตัวของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์เท่านั้นแต่ยังสำคัญต่อการพัฒนาของสิ่งมีชีวิตด้วยตัวอย่างเช่นคาร์บอนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำหรับการก่อตัวของโมเลกุลอินทรีซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิตออกซิเจนก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเช่นกันเนื่องจากจำเป็นต่อกระบวนการหายใจของเซลล์นอกจากนี้ซูเปอร์โนวายังสามารถผลิตองค์ประกอบอื่นๆเช่นเหล็กซึ่งจำเป็นต่อการก่อตัวของเม็ดเลือดแดงในมนุษย์และซิลิคอนซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการก่อตัวของหินและแร่ธาตุโดยรวมแล้วซูเปอร์โนวามีบทบาทสำคัญในการก่อตัวขององค์ประกอบต่างๆในจักรวาลซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาสิ่งมีชีวิตและการสร้างวัตถุท้องฟ้าที่หลากหลายที่เราเห็นในปัจจุบันซูเปอร์โนวามีศักยภาพที่จะใช้เป็นอาวุธในจักรวาลได้เนื่องจากมีพลังงานมหาศาลและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยรอบด้วยวิธีต่างๆความเป็นไปได้ประการหนึ่งก็คือซูเปอร์โนวาสามารถใช้เพื่อทำลายดาวเคราะห์หรือระบบดาวศัตรูได้การระเบิดซูเปอร์โนวาใกล้กับดาวเคราะห์หรือระบบดาวอาจทำลายดาวเคราะห์หรือระบบดาวได้หรืออย่างน้อยก็สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อมันซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้พลังงานของซูเปอร์โนวาเพื่อสร้างคลื่นกระแทกอันทรงพลังหรือใช้การแผ่รังสีของซูเปอร์โนวาเพื่อสร้างความเสียหายให้กับชั้นบรรยากาศหรือพื้นผิวของดาวเคราะห์ความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือซูเปอร์โนวาสามารถใช้สร้างอาวุธจักรวาลที่สามารถใช้เพื่อโจมตีหรือป้องกันอารยธรรมของมนุษย์ต่างดาวได้ตัวอย่างเช่นซูเปอร์โนวาสามารถใช้สร้างลำแสงพลังงานอันทรงพลังที่สามารถมุ่งตรงไปยังดาวเคราะห์หรือระบบดาวของศัตรูทำให้เกิดความเสียหายหรือการทำลายล้างซูเปอร์โนวาอาจใช้เพื่อสร้างเกราะป้องกันหรือสิ่งกีดขวางที่สามารถปกป้องดาวเคราะห์หรือระบบดาวจากการถูกโจมตีได้อาจเป็นไปได้ด้วยว่าซูเปอร์โนวาสามารถนำมาใช้อย่างสงบสุขมากขึ้นเช่นโดยการใช้พลังงานของซูเปอร์โนวาเพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีขั้นสูงหรือเพื่อสร้างทรัพยากรใหม่ตัวอย่างเช่นซูเปอร์โนวาสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างแหล่งพลังงานอันทรงพลังสำหรับยานอวกาศหรือเพื่อสร้างวัสดุใหม่ๆที่สามารถใช้ในการก่อสร้างหรือการใช้งานอื่นๆอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ควรทราบคือการใช้ซูเปอร์โนวาเป็นอาวุธจักรวาลยังคงเป็นการเก็งกำไรเท่านั้นและในปัจจุบันไม่สามารถทำได้ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันของเรานอกจากนี้การใช้ซูเปอร์โนวาเป็นอาวุธอาจส่งผลที่ไม่ได้ตั้งใจเช่นสร้างความเสียหายให้กับดาวฤกษ์หรือระบบดาวเคราะห์ใกล้เคียงและอาจนำไปสู่การทำลายล้างกาแล็กซีทั้งหมดดังนั้นการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงและประโยชน์ของการใช้ซูเปอร์โนวาในลักษณะนี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะดำเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญ